สวัสดีค่ะชื่อส้มนะคะวัชรีชัยนรงค์อายุ27ปีปัจจุบันประกอบอาชีพธุรกิจออนไลน์เป็นตัวแทนจำหน่ายแบรนด์ไฟค่ะแล้วครับแล้ว5432ก็แม่ไปเลยโอลลี่นะโอลลี่ใช่ไหมจริงๆแล้วเขากำลังสร้างเครดิตให้กับตัวเองหลายคนเนี่ยอาจจะมองในมุมที่เขาไม่รู้อาจจะรู้สึกหมั่นไส้ว่าแบบอุ๊ยทำไมถึงจะต้องซื้ออันนั้นใหม่อันนี้ใหม่ในมุมที่ส้มเป็นแม่ค้าออนไลน์สิ่งที่เขากำลังทำอยู่คือเขากำลังสร้างเครดิตให้ลูกค้ามั่นใจการที่ลูกค้าจะซื้อสินค้ากับใครสักคนหนึ่งเขาต้องเลือกคนที่เขามั่นใจว่าคนคนนี้จะไม่หลอกเขาจะไม่โกงเขาเพราะว่าในกระแสสังคมตอนนี้คนที่เข้ามาเป็นแม่ค้าออนไลน์แล้วหลอกผู้บริโภคเยอะมากกลุ่มแม่ค้าออนไลน์ที่เขาเป็นแม่ค้าออนไลน์ตัวจริงเขาเลยต้องทำทุกอย่างเพื่อสร้างเครดิตให้กับตัวเขาให้ลูกค้ามั่นใจในตัวเขาว่าตัวเขาไม่ได้หลอกลวงชีวิตตอนเด็กๆของส้มเป็นชีวิตที่ลำบากความสบายคืออะไรไม่รู้จักทุกอย่างที่อยากได้ไม่เคยได้เงินที่จะต้องไปเรียนคือบางวันก็มีบางวันก็ไม่มีมันเลยทำให้ทุกอย่างของเราอ่ะมันมาด้วยความดิ้นรนอยากที่จะมีอยากที่จะใช้ชีวิตที่สบายความรู้สึกอยากได้อยากมีอ่ะมันมีตั้งแต่ช่วงเรียนมหาลัยมหาลัยเป็นช่วงที่เปลี่ยนเพื่อนเปลี่ยนสังคมในจากสังคมมัธยมที่ก็เรียนไปแต่มหาลัยมันมากกว่าเรียนคือมันเริ่มเป็นการใช้ชีวิตเพื่อนหลายๆกลุ่มเพื่อนหลายๆคนมีกระเป๋าใหม่ๆมีรองเท้าคู่ใหม่แต่เราไม่สามารถได้รับการซัพพอร์ตเรื่องพวกนี้เลยสิ่งที่เราได้ยินมาตลอดคือคำว่าไม่มีเงินเราอยากสวยอยากแต่งตัวเราอยากมีกระเป๋าใบใหม่เราอยากซื้อโทรศัพท์ใหม่เราอยากมีรองเท้าใหม่มาอวดเพื่อนสิ่งที่เราจะต้องทำคือเราจะต้องหาเงินนะเราจะต้องหารายได้ซึ่งตอนนั้นไม่ปฏิเสธเลยว่าตัวเองก็อยากเป็นที่ยอมรับเหมือนกันในเมื่อการที่เราไปขอคนอื่นอะมันยากสู้เราหาเงินเองดีกว่ามันน่าจะง่ายกว่าชิ้นแรกที่ส้มซื้อด้วยน้ำพักน้ำแรงจากการขายของกระเป๋าตอนนั้นหลายๆคนมองว่ามันไร้สาระมีคำถามกับส้มมากมายเลยเพราะตอนนั้นกระเป๋าที่ซื้อก็คือหลักหมื่นมันมีคำถามอยู่ในหัวเยอะมากทำไมไม่ซื้อทองทำไมไม่ฝากเงินเอาไว้ในธนาคารแต่ของพวกนั้นอ่ะมันไม่ได้ลอดตาลอดใจเราเท่ากับให้เราไปซื้อกระเป๋าเพราะมันเป็นความฝังใจเราอยู่ข้างในว่าถ้าวันนึงเรามีเงินเราพูดคำนี้กับตัวเองมา3ปีที่เราเรียนมาสำหรับคนที่มองแม่ค้าออนไลน์ฟุ่มเฟือยมันเป็นสิ่งที่เขาต้องสร้างเครดิตให้กับตัวเขาและร้านค้าของเขาไม่มีใครกล้าจ่ายเงินหลักหมื่นหรือหลักแสนกับคนที่ไม่มีเครดิตตัวแทนเราอยากให้เขามาลงทุนกับเราหลักแสนหลักล้านเราต้องยิ่งมีให้เขาเห็นเราต้องยิ่งเป็นตัวอย่างให้เขาเห็นว่าเราคือคนที่ประสบความสำเร็จเพราะไม่มีคนที่ไหนที่จะเอาเงินหลักหมื่นหลักแสนหรือหลักล้านมาลงทุนกับคนที่ไม่มีครับแม่ค้าออนไลน์เขาจำเป็นมากๆที่ต้องสร้างเครดิตให้กับเป็นตัวการันตีรายได้ของเขา7ปีกับการขายออนไลน์มันไม่ใช่เรื่องง่ายแต่มันก็ไม่ใช่เรื่องยากถ้าเราตั้งใจและเรามีเป้าหมายมากพอฝากถึงลูกทีมที่เพิ่งเข้ามาอยากให้น้องๆทุกคนหรือว่าลูกทีมทุกคนลองศึกษาชีวิตของคนที่เขาประสบความสำเร็จอย่ามองในวันที่เขามีแล้วแต่ให้มองระหว่างทางว่าระหว่างทางเขาผ่านอะไรมาบ้างและระหว่างทางนั้นน่ะในวันที่เขาเจออุปสรรคเขาลุกขึ้นมายังไงถ้าเราแกะรอยคนที่ประสบความสำเร็จได้ในวันข้างหน้าเราเนี่ยแหละค่ะจะเป็นคนที่ประสบความสำเร็จขอบคุณค่ะ